สบายดีทุกคนรัฐบาลลาวมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วจากเขตชนบทที่ทุ่งยากและห่างไกลศอกลีกให้กลายเป็นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยก้าวไปสู่การยกระดับเป็นนครหรือสร้างเขตดังกล่าวให้กลายเป็นฮ่องกงของลาวในอนาคตนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาการพัฒนาและการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมาฮอดปัจจุบันได้มีการลงทุนทั้งหมดตัวเลขรวมนับแต่มือสร้างตั้งปี2007ถึงวันที่31ธันวาคมปี2023มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 2,611 ล้าน 48,979 ดอลลาร์ในนั้นเป็นการลงทุนของรัฐบาลลาว 27 ล้าน 82,546 ดอลลาร์ผู้พัฒนา 1,149 ล้าน 59,023 ดอลลาร์และผู้ลงทุนรายย่อย 1,435 ล้าน 267,410 ดอลลาร์ตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าในปี2023และปี2024โดยเฉพาะแมนคงเขตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่านสมพรสุธรรมของหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้รายงานสภาพการพัฒนาและการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโดยย่อในวันที่9มีนา2024นี้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนับแต่ปี2007เป็นต้นมาได้ดึงดูดนักลงทุนมาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจมาฮอดปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจที่ย่างเคลื่อนไหวทั้งหมด 2,459 หัวหน่วยมีทุนจดทะเบียน 1,435 ล้าน 267,410 ดอลลาร์ในนี้บริษัท331บริษัทและจุลวิสาหกิจมี 2,118 หัวหน่วยซึ่งบรรดาบริษัทได้ซุ่มใส่การก่อสร้างพื้นฐานของรางเป็นต้นถนนหนทางตึกอาคารไฟฟ้าน้ำประปาส่วนสาธารณะเส้นทางเบตงแต่บ้านน้ำเกิง5บ้านมอนการตานตะฟังเจินเข็มข้องและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งมีหลายโครงการได้ก่อสร้างสำเร็จเช่นโครงแหมดาวดอกงิ้วคำระดับ5ดาวโครงการก่อสร้างสนามกอล์ฟผูกิ้วลม36คุ้มโครงงานผลิตน้ำประปาแห่งที่2องค์งานบำบัดน้ำเสียภาคย่อยโครงการก่อสร้างสนามขี่เหยื่อแห่งใหม่การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางลายสายภายในเขตโครงการก่อสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วซึ่งในปี2024มี36โครงการได้ก่อสร้างสำเร็จเช่นตลาดกลางคืนโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการโรงเรียนประถมดงยูคำขยายโรงเรียนชั้นมัธยมและหอพักโครงการก่อสร้างตลาดนำองค์การด้านสากลสามเหลี่ยมคำส่วนสาธารณะเข็มข้องและอื่นๆท่านได้กล่าวให้ฮู้อีกว่าในระยะผ่านมาโครงการลงทุนของรัฐประกอบมีเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานของรังที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเป็นผู้พัฒนาก็คือกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำจำกัดได้ลงทุนการก่อสร้างก่อนและให้รัฐบาลใช้แทนคืนมีทั้งหมด2โครงการคือโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงจากบ้านน้ำเกิง5บ้านมอนมีระยะทาง46กิโลเมตรโครงการตานตะฟังเจือนจากบ้านสีบุญเหือง5บ้านเพียงงามมีระยะทาง7กิโลเมตรรวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด60ล้าน6แสนดอลลาร์ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ใช้แทนคืน2โครงการแล้วโดยมีการหักลบจากภาษีก้อนก็คือรายรับจากเขตได้ทั้งหมด 27,082,546 ดอลลาร์ซึ่งในปี2023ที่ผ่านมาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสามารถจัดเก็บรายรับได้ทั้งหมด80ตึกีบสำหรับรายรับที่เกิดขึ้นอยู่ด้านสากลสามเหลี่ยมคำมี2ภาคส่วนคือค่าวีซ่ากับด้าน1,442,330 ดอลลาร์และรายรับคงเขตภาษี30ตื้อกว่ากีบ
ซึ่งเป็นหลายฮับเขาศูนย์กลางโดยกงแนวใดก็ตามปัจจุบันรัฐบาลลาวได้มีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองตนเพิงแขวงบ่อแก้วเพื่อแหน่ใส่สร้างเขตชนบทที่ทุ่งยากและห่างไกลซอกลีกให้มีการพัฒนาและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยก้าวไปสู่การยกระดับเป็นนครหรือสร้างเขตดังกล่าวให้กลายเป็นฮ่องกงในลาวก็คือในอนาคตท่านสมพรสุธรรมของหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้กล่าวตื่นมาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำตั้งอยู่ภายในขอบเขตเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วจุดเขตแดนระหว่างลาวไทยเมียนมาได้รับการสร้างตั้งขึ้นนับแต่ปี2007ซึ่งในเบื้องต้นแม้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและท่องเที่ยวครบวงจรอาเซียนสามเหลี่ยมคำในเนื้อที่817เฮกตาร์ไรยะสัมปทาน50ปีและได้ยกระดับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี2010โดยมีไรยะสัมปทาน99ปีมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 เฮกตาร์เขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เฮกตาร์และเขตป่าป้องกันทรายผูกกิวลม 7,000 เฮกตาร์อิงตามสัญญาการพัฒนาเขตดังกล่าวได้กำหนดมี18กิจการหลักที่ติดพันกับการพัฒนาพื้นฐานของลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกสิกรรมการศึกษาสาธารณสุขการท่องเที่ยวการบริการการบันเทิงและกิจกรรมอื่นๆซึ่งท่านสมพรสุธรรมได้กล่าวเน้นนักตื่นว่าจุดประสงค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเพื่อเน้ใส่สร้างเขตชนบทที่ทุ่งยากและห่างไกลซอกลีกให้มีการพัฒนาและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยก้าวไปสู่การยกระดับเป็นนครนับแต่ปี2007เป็นต้นมาผู้พัฒนาก็คือกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำจำกัดได้เอาใจใส่ลงทุนในบรรดากิจการต่างๆพร้อมกันนั้นก็มีนักลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านต่างๆเป็นจำนวนล่วงหลายเฮ็ดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้มีการพัฒนาอย่างไวว่ามีการก่อสร้างพื้นฐานของล้างที่สมบูรณ์และกลายเป็นตัวเมืองที่มีลักษณะทันสมัยและศรีวิไลอิงตามข้อมูลในเดือนกุมภาปี2024นี้มีผู้เข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจออกให้งานและดำรงชีวิตทางภายในและต่างประเทศรวม 130,700 คนมี69สัญชาติในนั้นคนลาว 38,330 คนรวม 31.73% เมียนมา 41,317 คนเท่ากับ 34.01% จีน 33,588 คนเท่ากับ 27.81% และสัญชาติอื่นๆอีก 7,537 คน